่ว่าเครื่องจักรจะเก่าขนาดไหนโบราณขนาดไหนหรือแม้กระทั่งไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์เลยก็ตามก็สามารถจะเชื่อมต่อกับระบบเราได้สวัสดีครับผมสรวิทย์นาคกรอบนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเซนเซนิกจำกัดนะครับบริษัทเราประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักรผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมตั้งออกแบบแล้วก็ผลิตแล้วก็ติดตั้งด้วยนะครับปัจจุบันเราก็ขยายธุรกิจโดยการที่ทำแพลตฟอร์มในการเชื่อมโยงต่อเครื่องจักรให้มีความอัจฉริยะมากขึ้นนะครับเรียกว่า Positional Remote Monitoring Platform นะครับผลงานที่ได้รางวัลก็คือต่อยอดจากการผลิตเครื่องจักรเนื่องจากอุตสาหกรรมถูกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นอุตสาหกรรมยุค 4.0 นะครับฉะนั้นเครื่องจักรมันต้องคุยกับผู้คนได้แล้วก็สามารถที่จะคุยกับสื่อสารเครื่องจักรกับเครื่องจักรด้วยตัวเองได้แล้วก็สามารถรายงานให้กับผู้ประกอบการได้ถึงประสิทธิภาพของมันได้ตลอดเวลาแพลตฟอร์มที่เราได้รับรางวัลนะครับชื่อว่าแพลตฟอร์มการเชื่อมต่ออุตสาหกรรมอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรม SME นะครับก่อนที่เราจะทำแพลตฟอร์มนี้ครับก็มีลูกค้าจำนวนมากนะครับที่รีเควสต์เราหรือร้องขอเราให้ทำให้เครื่องจักรเนี่ยมันฉลาดขึ้นแล้วก็สามารถจะควบคุมได้โดยที่ไม่ต้องใช้คนเข้าไปดูแลนะครับรวมทั้งประสิทธิภาพการผลิตต่างๆก็เขาอยากจะให้เครื่องจักรรีพอร์ตได้โดยที่ไม่ต้องใช้คนเราก็เลยทำที่เครื่องจักรเราก่อนนะครับผลิตเครื่องจักรเราให้มีระบบ IoT ที่สามารถเชื่อมโยงกับเน็ตเวิร์กของโรงงานได้แล้วก็ส่งเข้าไปในระบบโปรแกรมบริหารจัดการเช่น ERP ในโรงงานได้จากพอเราทำเรื่อยๆลูกค้าก็อยากได้เครื่องจักรอื่นซึ่งมันเป็นเครื่องจักรที่เราไม่ได้ทำเองเป็นเครื่องจักรที่ผลิตตั้งแต่แรกๆหลายสิบปีมาแล้วซึ่งเครื่องจักรนี้เป็นเครื่องจักรที่เป็นว่าล้าสมัยแล้วกันไม่สามารถจะติดต่อเชื่อมโยงกับระบบเน็ตเวิร์กได้เราก็เลยพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเพื่อให้เครื่องจักรทุกเครื่องสามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งองค์กรก็เป็นที่มาของโครงการนี้ครับจุดเด่นของเราก็คือว่าปกติเครื่องจักรที่มันเป็นอุตสาหกรรม 4.0 นะครับมันจะมาพร้อมกับราคาที่แพงมากนะครับปัญหาก็คือว่าลูกค้าเองก็ไม่อยากจะต้องซื้อเครื่องจักรใหม่ทั้งหมดนะครับเขาก็เลยอยากว่าเครื่องจักรที่มีอยู่แล้วเนี่ยจะทำยังไงให้สามารถอัปเกรดในราคาที่ไม่แพงแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องจักรสมัยใหม่ได้เราก็ทำให้เครื่องจักรแต่ละเครื่องเนี่ยซึ่งส่วนมากจะมี PLC หรือว่าระบบเมคานิกกลไกหรือว่าไฟอะลาร์มต่างๆเนี่ยเอาดึงสัญญาณมาให้เชื่อมต่ออัตโนมัติซึ่งข้อดีก็คือว่าไม่ว่าเครื่องจักรจะเก่าขนาดไหนโบราณขนาดไหนหรือแม้กระทั่งไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์เลยก็ตามก็สามารถจะเชื่อมต่อกับระบบเราได้โดยที่ไม่ผูกติดกับค่ายต่างๆเช่น PLC ยี่ห้อต่างๆเราก็สามารถเชื่อมโยงได้ทุกยี่ห้ออันนี้ก็ทำให้ลูกค้าสามารถจะอัปเกรดเครื่องจักรที่เก่าๆให้มันทันสมัยเป็นเครื่องจักรใหม่โดยที่ไม่ต้องลงทุนสูงครับเทคโนโลยีที่เรามาใช้ก็คือเรียกว่าเทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Things นั่นเองแต่ว่าเนื่องจากในโรงงานเนี่ยต้องการที่จะการส่งข้อมูลแบบไม่พับลิกก็คือไม่มีความลับอยู่ในเฉพาะองค์กรฉะนั้นอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยก็ต้องเป็นอินเทอร์เน็ตออฟติงที่ใช้ในองค์กรเท่านั้นทำให้เราสามารถจะรักษาความลับหรือรักษาสิ่งที่สำคัญของโรงงานอยู่ในภายในองค์กรแต่การเชื่อมต่อเนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อแพลตฟอร์มที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตได้เลยแต่ว่าใช้ภายในองค์กรได้คือภายในโรงงานเนี่ยเราสามารถจะเข้าอินเทอร์เน็ตถึงเอเซทเข้าทึกในโรงงานได้แต่พอออกนอกโรงงานเนี่ยไม่มีใครที่สามารถเอเซทมาได้อันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นของเราที่เราทำให้โรงงานครับเหมาะกับอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภทนะครับตั้งอุตสาหกรรมขนาดเล็กจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เราเริ่มต้นจากอุตสาหกรรมที่ขนาดกลางก่อนนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จก็คือใช้งานได้ดีสามารถเชื่อมต่อกับ ERP ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถทำราคาได้ที่ไม่แพงตอนปัจจุบันนี้เราสามารถจะลงเข้าไปใช้ในอุตสาหกรรมขนาดเล็กได้จนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้เลยครับปกติเราจะมีเรียกว่า POC of the day หมายถึงว่าภายในวันเดียวเราสามารถจะ proof of concept ของโรงงานนั้นได้วิธีการก็คือเราก็ส่ง engineering เข้าไปดูว่าโรงงานนั้นมีเครื่องจักรกี่เครื่องเครื่องจักรของเขาเนี่ยมีการเชื่อมต่อยังไงบ้างแล้วก็สามารถทำยังไงได้บ้างพอเราทำเสร็จดูปุ๊บเนี่ยเราก็เอาระบบเราไปเชื่อมต่อกับของเขาเลยโดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องไปลิงก์กับฮาร์ดแวร์ที่มันเป็นพิเศษนะครับก็สามารถจะพรูฟให้เขาได้ว่าข้อมูลที่เครื่องจักรเช่นบอกว่าเครื่องจักรนี้ผลิตวันละเท่าไหร่มีดาวน์ไทม์กี่ชั่วโมงมีของเสียเท่าไหร่หรือว่ากินพลังงานเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถจะดึงข้อมูลขึ้นมาในแดชบอร์ดหรือว่าเว็บที่อยู่ใน
ภายในโรงงานได้ภายในวันเดียวซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการเห็นว่าสามารถจะลงทุนได้เท่าไหร่ถ้า10เครื่องเท่าไหร่100เครื่องเท่าไหร่ก็สามารถจะทำให้ผู้ประกอบการเห็นข้อมูลได้ภายในวันเดียวครับที่เห็นง่ายๆก็คือลดคนที่จะต้องเคยติดตามงานได้เลยทันที2ก็คือลดกระดาษที่ต้องใช้ในการบันทึกได้ทันที3ก็คือลดข้อผิดพลาดที่จะต้องเปลี่ยนจากกระดาษแล้วก็มาคีย์ลงคอมอีกได้ทันทีซึ่งตรงนี้อาจจะมองว่าลดไม่เยอะแค่ลดกระดาษลดคนแค่จำนวนไม่กี่คนแต่สิ่งที่ได้ก็คือข้อมูลที่ได้มาเนี่ยจนข้อมูลที่เรียลไทม์ครับปกติการฝ่าจะได้ข้อมูลที่มีความสำคัญเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาข้ามวันซึ่งมันอาจจะเรียกว่าทูเลตสายไปแล้วเราแก้ไขอะไรไม่ทันแล้วแต่ลักษณะนี้ข้อมูลเนี่ยจะมาแบบเรียลไทม์เลยมาแบบหลายชั่วโมงเลยซึ่งทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยหรือว่าผู้บริหารเนี่ยสามารถเห็นข้อมูลเป็นเรียลไทม์แล้วก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการผลิตได้อย่างทันท่วงทีครับเนื่องจากเราทำช่วงแรกเราทำราคาที่ค่อนข้างแพงเพราะว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่เดฟใหม่ดีเวลอปใหม่นะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราทำจนเป็นแมสโปรดักต์แล้วเราก็สามารถขายในราคาที่เป็นแพ็กเกจได้ซอฟต์แวร์เราประมาณ150,000นะครับซอฟต์แวร์คือสามารถใช้Unlimited User Unlimited License เลยนะครับส่วนฮาร์ดแวร์ที่จะต่อเครื่องจักรแต่ละเครื่องเนี่ยดูประมาณ 10,000 บาทต่อเครื่องนะครับบริการหลังการขายเรามีดูแลด้วยการรีโมทเข้าไปดูแลให้ได้ตลอดนะครับระยะเวลาที่ลูกค้ามีคอนแทคกับเราเช่นลูกค้าบอกว่าต้องการให้ดู12ชั่วโมงดู24ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะมีหน่วยที่จะดูแลให้ส่วนถ้าลูกค้าบอกว่าสามารถดูแลเองแล้วก็ต้องการแค่อัปเกรดซอฟต์แวร์เท่านั้นเราก็มีค่าบริการประมาณ 10% ของราคาซอฟต์แวร์ก็ตกเฉลี่ยแล้วปีละ10,000กว่าบาทแค่นั้นเองครับปัจจุบันนี้ปัญหาก็คือว่าลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเราอาจจะไม่มีคนเข้าไปดูแลถึงที่ทุกเจ้านะครับเนื่องจากบริษัท SME บ้านเราก็มีค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ใช้พาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยเข้าไปช่วยแทนโดยพาร์ทเนอร์เราก็เข้ามาฝึกอบรมกับเราแล้วก็สามารถจะเอาโปรดักต์เราเนี่ยไปสามารถไปติดตั้งให้ลูกค้าได้ซึ่งเขาก็คิดค่าติดตั้งจุดประมาณ 3,000 บาทซึ่งตรงนี้ก็เป็นทำให้พาร์ทเนอร์มีรายได้ด้วยแล้วก็ลูกค้าเองก็ได้ใช้บริการกับซัพพลายเออร์ที่อยู่ใกล้ๆเขาด้วยครับทางบริษัทไหนสนใจที่จะปรับปรุงโรงงานให้ทันสมัยขึ้นแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายโดยใช้แพลตฟอร์มอัจฉริยะนี่นะครับสามารถติดต่อได้ที่บริษัทเซนซินิกนะครับเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.sensinic.com หรือว่าติดต่อผมโดยตรงได้นะครับผมสรวิทย์นาคกล่อมเบอร์โทรนะครับ0624254654นะครับผม